วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งแห้งกรอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟใส่พริกป่นกุ้งแห้งป่นหอมแดงซอยทอดกระเทียมซอยทอดกุ้งแห้งทอดและใบมะกรูดทอดคนให้เข้ากันตักน้ำพริกกุ้งแห้งกรอบใส่ภาชนะจัดรับประทานกับไข่ต้มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ